สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้เรามาเทสต์ไดรฟ์เนต้าเอสสปอร์ตคูเป้ในรุ่นสเปเชียลเวอร์ชันหรือว่าสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะดิเมนชันของเขานะมิติตัวถังความยาว 4,980 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,980 มิลลิเมตรและก็ความสูงอยู่ที่ 1,450 มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นรถซีดานD segment พอๆกับทางฝั่งของพวก Camry, Accord หรือว่า Benz E-Class ราวๆนี้นะครับแล้วก็ wheel base หรือว่าฐานล้อนะครับความยาวอยู่ที่ 2,980 มิลลิเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกแบบคู่นะครับ Double Wishbone นะแล้วก็ตัว Shock Up จะเป็นแบบ Spring ส่วนด้านหลังนะครับเป็น Shock Up Spring เหมือนกันแต่ว่าระบบกันสั่นสะเทือนนั้นจะเป็นแบบ5 link นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะก็คือขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนี่คือ4ล้อนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน2มอเตอร์ถ้าเป็นรุ่นไรด้าจะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมพละกำลังของตัวนี้ครับกำลังของมอเตอร์รวมกันนะครับ340กิโลวัตต์หรือว่า462แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100 3.9 วินาทีท็อปสปีดยังไม่รู้สำหรับคันนี้เป็นไงนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับคันนี้นะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ย91กิโลวัตต์อวอร์นะครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนเรื่องของพละกำลังการชาร์จ DC อยู่ที่สูงสุด120กิโลวัตต์ครับส่วน AC ยังไม่มีข้อมูลนะเดาคิดว่าคงไม่น่าจะเกิน11กิโลวัตต์ราวๆนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์โดยรวมภายนอกแบบเร็วๆของ Neta S กันก่อนนะครับดีไซน์ที่เราจะเห็นเนี่ยเขาเป็นรถซีดานสปอร์ตคูเป้นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพรีโปรดักชันค่ะเป็นรถสำหรับการเทสในไทยยังไม่มีขายนะครับรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ประเทศจีนกันก่อนเริ่มที่ตัวโซนหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับไฟหน้าตรงนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะมี Daytime Running Light ตัวนี้นะครับทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดดีไซน์ก็จะออกแนวสปอร์ตนะด้านล่างจะเป็นตัวสเกิร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำมีช่องระบายอากาศด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ตัวกล้องรอบคันของเขานะมีทั้งหมดถึง11ตัวเลยนะครับมีอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อีก12จุดแล้วก็มีเรดาร์เนี่ยถึง5จุดเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมตัวกล้องเดิมทีเราจะเห็นแบบใต้กระจกแค่กล้องเดียวแต่ของ Neta S ตัวนี้ส่องไปด้านหลัง1ส่องที่ไปด้านหน้าอีก1นะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านขวาด้านซ้ายมีหมดเลยอีก1ตัวนะครับก็ช่วยในระบบความปลอดภัยต่างเยอะมากนะครับรวมๆอย่างที่บอกไปมี11ตัวสำหรับกล้องตัวล้อของเขาเป็นล้ออันลอยนะครับขนาด19นิ้วยางที่เขาใช้ตรงนี้เป็นยางมิชลิน Pilot Sport 4นะครับแต่ว่าไม่ใช่ยางของ EV หน้ากว้างของเขาจะอยู่ที่245ความหนา45รัศมี R19ด้านบนเป็นหลังคาพาโนรามิกกาสลูปนะครับเป็นหลังคากระจกทั้งหมดแล้วก็ภายในของเขาจะมีการเคลือบสารป้องกันทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็ UV นะด้านในจะไม่มีม่านนะครับด้านข้างกันบ้างนี่คือไฮไลท์ของ Neta Sรถคันนี้จะมีทั้งหมด4ประตูนะครับประตูด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเป็นประตูแบบปีกนกนะครับแล้วเป็นแบบไฟฟ้าปีกนกยกขึ้นได้แบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะใช้รีโมทคอนโทรลในการกดค้างเพื่อที่จะเปิดทั้ง2อันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปิดก็สามารถกดอย่างนี้นะครับดึงนี้ขึ้นมามือจับของเขาจะเป็นแบบราบเรียบนะครับพอเวลาเราล็อกตัวรถแล้วเนี่ยตัวมือจับตรงเนี้ยเขาจะเรียบไปเลยนะครับด้านหลังเป็นประตูแบบธรรมดาแบบแมนนวลมันจะไม่มีซอฟต์โพสคือเราดึงอย่างนี้ออกมาแล้วก็ปิดเข้าไปได้ปกติประตูจะเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะกระจกเนี่ยจะมี2ชั้นเลยนะครับทั้งโซนของข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะป้องกันในเรื่องของการเก็บเสียงซีลเสียงนะครับดูโซนของด้านท้ายกันบ้างครับนี่คือไฟท้ายนะครับเป็นคล้ายๆรูปตัว Y นะครับอ้อมมาอย่างนี้ส่วนเส้นยาวๆจะอยู่ด้านนี้ไฟท้ายจะวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับด้านบนมีสปอยเลอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบรกนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาให้ดูฝาท้ายนิดนึงฝาท้ายของตัวนี้นะครับนี่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าสามารถกดเปิดได้ผ่านตัวรีโมทในเวอร์ชันที่ประเทศจีนเขามีคลิกเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าในคันนี้ยังไม่มีแล้วก็จะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ท้ายมันจะไม่ใช่แบบฟาสต์แบ็กนะมันจะเป็นการเปิดกระโปรงขึ้นมาผมนึกถึงทางฝั่งของ Tesla Model 3นะครับหรือว่าพวกรถยนต์ซีดานอื่นทั่วไปท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในบุเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของต่างๆนิดนึงนะครับอยู่ตัวบริเวณส่วนนี้แต่มันจะไม่ได้ลึกลงไปนะมันจะมีอยู่เฉพาะแค่นี้แล้วก็จะมีช่องสำหรับการทะลุออกไปหาทางฝั่งของคนนั่งด้วยนะครับฝาท้ายสามารถกดปิดได้อย่างนี้เลยเนาะด้านหลังก็จะมีกล้องให้ด้วยอย่างที่บอกก็จะช่วยดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆอันนี้เป็นดีไซน์โดยรวมภายนอกนะครับล้อด้านหลังเป็นยังไงล้อด้านหลังนะครับเท่าที่ใช้ก็คือขนาดเดียวกันเลยนะ245แล้วก็ความหนา45 R19 เหมือนกันนะครับมาดูภายในกันนะครับผมสำหรับ Neta S เป็นยังไงบ้างคือเราเคยเห็นในรอบนึงตอนที่เขานำมาจัดแสดงในงานของ Motor Expo เมื่อปี2022นะอันนั้นคือการได้เห็นครั้งแรกเลยและนี่คือการขับครั้งแรกของเรานะครับก็พฤษภาคม2023ละ
เริ่มแรกคือจอข้างหลังของพวงมาลัยตอนนี้เป็นจอสำหรับช่วยการขับขี่นะครับขนาด 13.3 นิ้วเลยทีเดียวนะก็จะบอกพวกความเร็วต่างๆกัตราการบริโภคพลังงานแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิแสดงก็เหมือนการขับทั่วไปและจอตรงกลางครับไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นจอ LED ขนาดใหญ่นะครับหน้าจอจะใหญ่ถึง 17.6 นิ้วเลยทีเดียวนะครับมีรายละเอียดต่างๆให้ดูมากมายเลยนะมีทั้งพวกแอปพลิเคชันต่างๆการควบคุมตั้งค่ารถพวกเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถคุมอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ตัวจอค่อยว่ากันด้านขวาเป็นจอสำหรับคนนั่งครับนี่มีให้เหมือนกันอยู่ที่ 12.3 นิ้วนะครับลงแอปพลิเคชันดูแอปพลิเคชันต่างๆสามารถดูได้ตรงนี้นะครับด้านบนบุอาคันทาร่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชนะครับแล้วก็ภายในส่วนใหญ่บุอาคันทาร่าหมดเลยด้านบนเนี่ยนี่ที่ผมจับอยู่เนี่ยโอ้เนียนๆดีเลยนะช่องแอร์ผมให้ข้อมูลนิดนึงแอร์ตรงเนี้ยเขาทำมาดีมากเลยเพราะว่าแอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้ด้วยนะว่าจะให้ยิงตรงหน้าหาเราหรือว่าจะให้ยิงออกด้านข้างคือมันเป็นปรับพรีเซตได้อะอันนี้มีกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยมีการตั้งค่าระบบการหมุนเวียนอากาศต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรถยนต์พวกรุ่นใหม่ๆก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเบาะหน่อยอันนี้ชอบเบาะของเขานะครับมันจะมีทั้งอาคันทาร่าแล้วก็พวกหนังอยู่นะครับผมแล้วก็เบาะของเขาบอกเลยว่าสามารถทำเป็นทั้งเบาะร้อนได้คือเบาะอุ่นนั่นแหละนะถ้าอากาศหนาวนะครับเบาะเย็นคือมีพัดลมเป่าขึ้นมาได้นะครับเป็นช่องระบายอากาศออกมาแล้วก็เป็นเบาะนวดได้ด้วยนะครับแล้วคนนั่งเนี่ยที่รองน่องเนี่ยสามารถปรับยื่นออกมาได้ด้วยนะนี่ครับเห็นไหมมันยื่นออกมาได้มันก็จะทำให้เวลาที่ใครแบบผู้ชายหรือว่าคนที่ขายาวๆนั่งตรงนี้แล้วอ่ะเราจะได้รองน่องขาเราจะได้ไม่ปวดนะครับเบาะนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะมันโอบรับตรงนี้สามารถปรับได้ด้วยนะปรับเอนเราใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยตรงที่หน้าจอนะครับเบาะหลังก็เป็นเหมือนกันนะมีเบาะร้อนเบาะเย็นเหมือนกันนะและที่สำคัญเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยเราสามารถกดตรงเนี้ยแล้วก็ให้มันเอนได้มันก็ดีๆแบบเวลาที่เรานั่งไกลๆแล้วก็เราอยากจะเอนอ่ะคือถ้าเป็นรถซีดานส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่รุ่นหรูๆนะสูงๆท็อปๆอะไรมันไม่ค่อยมีให้นะครับเขาจะฟิกเอาไว้แต่อันเนี้ยสามารถปรับได้ให้มันเอนได้อันนี้ค่อนข้างสบายเลยนะครับนี่ก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่มีพอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับมี USB A USB C ที่ใส่แก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมีที่ชาร์จมือถือ QI Standard แล้วที่สำคัญกุญแจตัวนี้ครับที่เขาแถมมาให้ใน Neta S เนี่ยเป็นระบบชาร์จไร้สายด้วยนะคือไม่ต้องมีแกะแบตเตอรี่เปลี่ยนละอันนี้วางไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะชาร์จให้นะครับผมแล้วก็หลังคาอย่างที่บอกครับเป็นพาโนรามิกก๊าซลูปแผ่นใหญ่เต็มไม่มีม่านเคลือบแสงกันความร้อนกัน UV นะครับส่วนการใช้งานในบ้านเราถ้าร้อนๆอย่างนั้นก็ค่อยไปว่ากันถ้าได้เทสจริงๆและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าคือเรื่องของระบบลำโพงลำโพงของคันนี้มีทั้งหมด21จุดทำให้ระบบเสียงเนี่ยรอบคันแบบ720องศาเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงด้านข้างก็มีด้านล่างก็มีนะครับเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยก็ยังมีเลยนะครับเนี่ยบริเวณที่อยู่ที่พนักศีรษะตรงเนี้ยมันจึงทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเลยนะฮะมาโซนของด้านหลังนะครับด้านตรงนี้ผมว่าเล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะสีดีไซน์คล้ายๆกันแล้วก็จะมีเบาะเย็นอยู่ตรงนี้นะครับปรับอากาศมีคันทาร่ามีหนังตรงกลางเนี่ยมันสามารถพับลงมาได้นะเวอร์ชันที่จะขายจริงอ่ะขับพับลงมาได้แล้วจะเป็นจอที่สามารถบังคับได้ด้วยแต่ว่าคันนี้ไม่มีให้นะครับที่นั่งด้านหลังนี้เอียงได้แล้วก็ที่เปิดนะมันจะคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ Tesla นะเท่าที่ผมเห็นมันจะเป็น e-latch เวลาเรากดแล้วมันก็จะเด้งออกไปแล้วก็ผลักนะครับแล้วก็พวกปรับกระจกตรงนี้เนี่ยเป็นระบบแบบกดลงไปหน่อยแล้วก็จะขึ้นมาในลักษณะประมาณนี้นะครับพื้นที่เก็บของอะไรต่างๆนะครับก็มีให้ครบมีแอร์หลังปรับได้ตรงนี้แบบแมนนวลนะครับอันนี้เป็นแสดงธรรมดามี USB A USB C ซ่อนเอาไว้สำหรับการชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่หลังจากที่เราได้ขับขี่มาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนข้างในนะครับว่าตอนที่ผมขับกับอินสตรัคเตอร์เป็นยังไงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ใน Neta Sตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตี้หรือว่ารุ่นผมเรียกแล้วกันเป็นรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วกันเพราะว่าเขาจะมี2รุ่นคือรุ่นที่ใช้1มอเตอร์กับ2มอเตอร์ตัวนี้จะเป็น2มอเตอร์นะครับเดี๋ยวพละกำลังเราค่อยไปว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวพาไปลองเรื่องของประสิทธิภาพก่อนนะว่าการขับจะเป็นยังไงบ้างเราจะได้ขับ3รอบในสนามเนาะตอนนี้เราใช้โหมดอีโคอยู่เราจะเข้าเกียร์เกียร์จะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวเราจะขับกันชิวๆเบาๆก่อนสำหรับโหมดอีโคนะครับลองเร่งเลยครับนี่กดแน่นแล้วนะหลายละโอเค80 90 100โอเคกันละเบรกอันนี้คือยังไม่ได้กดแบบรู้สึกว่าจะต้องกดกระทืบแต่ในความรู้สึกมันยังเอาอยู่นะคราวนี้เราจะลองเรื่องของการคอนโทรลว่าเข้าโค้งตอนนี้ประมาณสัก50 60ดู
ทรลเลอร์มันคอนโทรลเป็นยังไงหมดโคก็ไม่ขี้เหร่นะเนี่ยเราจะเข้าสลาลอมนะครับ40โอเคต่อไปเรามาลองกันในโหมดสปอร์ตเนาะพอดีทั้งอีโคแล้วก็น้องออกไปละ3 2 1มีเสียงนิดนึง60 70 80 100ผมสรุปรวมๆให้ได้ฟังกันอย่างนี้ครับประสิทธิภาพอัตราเร่งทำได้ดีเลยครับผมแม้ว่าตอนที่เราเทสกันน่ะมันจะได้ไม่ถึง 3.9 แต่ว่าเรานั่งกัน3คนตอนนั้นแบตเตอรี่ก็ยังเหลือน้อยราวนี้ด้วยแล้วก็แทร็กของเรามันเปียกนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของอัตราเร่งไป0ถึง100ผมว่ามันทำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญครับเบรกผมว่ามันทำได้ดีนะเพราะว่าระบบเบรกเป็นดิสเบรกคู่นะฮะดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยด้านหน้าเป็นเบรกแบบ4พอร์ตด้านหลังเป็นแบบ2พอร์ตทำให้ผมเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนะถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็การแฮนเดิลลิ่งทำได้ดีประสิทธิภาพการขับนี่ถือว่ามั่นใจเลยนะครับส่วนอินโฟเทนเมนต์ถือว่าทำได้ดีผมว่าหน้าจอมันดีเลยการตอบสนองดีนะครับคือเขาใช้ชิปประมวลผลมาจาก2เจ้านะอินโฟเทนเมนต์ต่างๆจะใช้ของ Snapdragon 8155รองรับสัญญาณ 5G ด้วยพวกระบบช่วยขับต่างๆจะใช้เป็นระบบการประมวลผลของทางหัวเว่ยนะครับเป็นชิปของทางหัวเว่ยด้วยเพราะว่าทาง Neta เขาก็ไปจับกับบริษัทพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆนะเพื่อมาพัฒนาตรงจุดนี้นะครับต้องชมเลยสำหรับ Neta S นะครับอ่ะนี่คือความเห็นของผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์กับเพื่อนๆที่มาร่วมทริปนี้เขาจะรู้สึกยังไงกับรถคันนี้ไปชมกันครับประสบการณ์ครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างคือฟีลลิ่งแรกเลยรอบแรกที่เป็น Eco หนูก็ว่ามันแรงแหละแต่คือที่มันแบบทัดใจจริงๆเลยคือรอบสปอร์ตแรงมากแรงสุดๆคือมันรู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างมันดีแล้วมันแรงจริงแล้วคือนั่งกรี๊ดแบบอยู่อย่างเงี้ยแต่คือแต่คือมันดีมากประทับใจมากถ้าเข้าไทยแล้วราคาแบบไม่เกิน3ล้านอะไรเงี้ยหนูว่าน่าสนใจมากความรู้สึกเรากลัวไหมมันไปเร็วๆอ่ะแล้วตอนที่จะต้องเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เบรกเรารู้สึกไงบ้างสำหรับปังไม่กลัวปังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งแรงคือเรารู้สึกได้เลยจังหวะโค้งอ่ะว่ารถมันช่วงล่างหนักอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคว่ำหรือเปล่าอาจจะมีเอียดอาร์ตบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะแหกโค้งอ่ะขอไอก็มั่นใจตอนที่โค้งอ่ะพวงมาลัยมันอยู่มืออ่ะแล้วก็ตอนฟิลลิ่งแรกที่ขับอีโคอ่ะไอเฉยนิดนึงเพราะว่าเหยียบปุ๊บแล้วมันเฮ้ยทำไมมันยังไม่ไปแต่พอเปลี่ยนโหมดเป็นอะนอร์มอลปุ๊บสปอร์ตปุ๊บโอเคชอบเลยมันทั้งนุ่มแล้วมันก็แรงอ่ะเวลาตอนนั่งแล้วก็ขับด้วยมันก็ได้เห็นประสิทธิภาพของรถในคันนี้จริงๆเนาะใช่เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือพอเราเห็นคำว่าเนต้าเราจะนึกถึงเนต้าวีน้อยรถน่ารักแล้วเนต้ามันจะมีอะไรขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยใช่ทางเนต้าก็เลยชวนเรามาลองดูเนาะว่าเทคโนโลยีของ Neta S คือตัวสปอร์ตซีดานของเขาเนี่ยมันทำได้มากขนาดไหนก็ไม่ผิดหวังเราให้ได้ฟังพี่ว่าตัวเนี้ยควรพิจารณาไปจนถึงซื้อทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพที่เราได้ลองนั่งทั้งในเรื่องของงานประกอบทั้งการตกแต่งแล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่ข้างในหน้าจอไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวคุณภาพสูงแล้วมีพวกไรด้ามีพวกตัวกล้องรอบคันเสียงแบบ21ลำโพงใช่720องศาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาพยายามยัดเข้ามาใส่คือสมกับความเป็นแฟกชิปเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นที่อยากเห็นพวกเรากรี๊ดจะเหงื่อแข็งก็ไปดูในช่องพวกเราได้นะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับประสบการณ์ที่เราได้มาแชร์กันในวันนี้ในการทดสอบ Neta S คันนี้นะครับอยากจะให้ได้ดูว่าเอ้ย Neta มันไม่ได้มีแค่รถคันเล็กประสิทธิภาพอะไรต่างๆ Neta ก็สามารถทำได้เหมือนกันผมว่ามันมีอะไรที่น่าเล่นมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการจัดจำหน่ายตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่แต่คิดว่า Neta U Pro หรือว่า Neta U จะเข้ามาก่อนรุ่นนี้นะครับผมเดาว่าสักประมาณ1ปีกว่าๆหรือ2ปีนะครับผมให้ระยะเวลาประมาณ2ปีสำหรับคันนี้ส่วนราคานะครับที่อยู่ในประเทศจีนถ้าในซีรีส์นี้นะครับจะอยู่ราวๆสักประมาณ1,800,000 บาทนะครับในประเทศจีนนะของที่เข้าไทยเหรอผมกะไว้ให้ราวๆสักประมาณ2,100,000-2,200,000-2,300,000 ไม่น่าจะเกินนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณ Neta ประเทศไทยนะครับที่เชิญแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มาทดสอบ Neta S ในครั้งนี้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนสำหรับข้อมูลของ Neta S นะครับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวจะคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าถ้าใครยังมีคำถามอื่นๆนะคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ